สวัสดีครับวันนี้นาเล็กจะพามาสำรวจเห็ดกันหน่อยนะในป่าตะเคียนนะว่าหลังจากฝนตกมา 2-3 วันนะก้อนหักพอสมควรเราลองมาสำรวจว่าเนี่ยมันจะยังมีเห็ดเกิดไหมนะเพราะฉะนั้นถ้ามันยังมีเห็ดเกิดก็แสดงว่าโอ้โหที่นี่เนี่ยอาหารอุดมสมบูรณ์มากนะมีเห็ดเกิดตลอดนะทั้งปีนะฝนตกเมื่อไหร่ก็มีเห็ดเกิดเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าช่องจินตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งโอ้นี่ป่าตะเคียนของเราฮะวันนี้บรรยากาศโอ้โหดีมากๆเลยร่มรื่นมากฮะนะสวนป่าตะเคียนก็หลังจากฝนตกไปหลายวันเดี๋ยวลองไปแวะดูหน่อยว่ามีเห็ดหรือเปล่าแต่ก็มีน้องสมเมื่อคนเดิมฮะมาหาเห็ดอีกแล้วต้องไปดูว่าได้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเซียนเห็ดในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะนะมีหาเห็ดกันได้ตลอดเป็นไงน้องสมได้เปล่าเห็ดพอลูกเล็กเห็ดพอออกอีกแล้วโอ้โหไหนขนาดไหนอ๋อเนี่ยเพิ่งลูกเล็กๆก็เพิ่งเริ่มออกนะมีตอนนี้ได้เห็ดอะไรมั่งอ่ะเห็ดน้ำหมากน่ะเก็บตั้งหน่อยนึงโอ้เห็ดน้ำหมากก็เริ่มออกกันแล้วนะนะพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะนี่มีเห็ดพึ่งหวานด้วยนะก็มีเริ่มออกเหมือนกันนะเพราะมีฝนตกมาหลายวันนะเนี่ยโอ้บรรยากาศนะเดี๋ยวนายเล็กจะลองเดินไปดูว่ามันจะมีหรือเปล่านะหลงเหลือจากตาของน้องสมบ้างป่ะนาเล็กเดินมาเจอแล้วนะนี่มีเห็ดน้ำหมากนะเนี่ยโอ้แต่ว่าเนี่ยก็ดอกสวยๆพอใช้ได้มาเจออีกแล้วโอ้โหนี่ตาดีได้ตาร้ายเสียโอ้โหอยู่บังแบบมิดเลยนี่นี่นี่ดอกสวยอยู่นะหลังอาจจะดูไม่สวยแต่เนี่ยเนื้อในยังโอเคแอบขึ้นตรงนี้มีอีกแล้วนี่นะดอกแดงๆเนี่ยนะเนี่ยสวยๆนี่มีแอบนี่แน่ๆๆแอบขึ้นอย่างเงี้ยนะก็ยังพอมีให้เห็นนะดอกสวยดอกเล็กๆขาวๆนี่กำลังจะขึ้นอ่ะกลบไว้ก่อนนี่นะแล้วก็มาสำรวจเห็ดวันนี้ก็เก็บได้นิดหน่อยนะก็ 3-4 ดอกแต่ว่าก็น้องสมเขาก็เก็บไปพอสมควรแล้วแหละก็รวบรวมให้น้องสมแล้วกันเพราะว่านะแล้วก็แค่มาสำรวจเฉยๆอ่ะสมมาค่ะ นี่ครับผมก็ครับผมสละไหนอ้าวมีอีกอ้าวยังมีอีกนี่อ้าวก่อนอำลานี่ดอกนี้1ดอกสวยๆนี่น้องสมก็เห็นให้นาเล็กเก็บนี่เรียบร้อยขอบคุณครับที่ติดตามแล้วชมช่องจินตนาสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ